ถ้าเราจำกันได้คดีนี้เป็นหนึ่งในหลายคดีที่เกิดขึ้นในช่วงที่ม็อบ3นิ้วเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นคดีเดียวที่ถูกดำเนินคดีข้อหามาตรา110ประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินีเพราะมีการไปขัดขวางรบกวนขบวนเสด็จนะเพราะการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาไม่เคยมีเคสไหนทำแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นคดีประวัติศาสตร์นั่นก็เพราะว่ามันไม่เคยมีคนทำแบบนี้อุกอาจแบบนี้ไงพวกเราท็อปนิวคัดสรรสินค้าคุณภาพสำหรับแฟนๆทุกท่านมั่นใจได้เลยฮะว่าซื้อสินค้าจากท็อปนิวได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนซื้อสินค้าจากพวกเราได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนและได้สนับสนุนท็อปนิวสนับสนุนการนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปฮะแล้วที่น่าสนใจวันที่28มิถุนายนศูนย์ทนายความอัปเดตคดีประวัติศาสตร์ขัดขวางขบวนเสด็จพระราชินีมาตรา110สู่วันฟังคำพิพากษาศาลอาญานัดฟังคำพิพากษา28มิถุนายน 9:30 นจำเลยคือเอกชัยหงส์กังวานบุญเกื้อหนุนสุรนาถนะแล้วก็อีก2คนถูกฟ้องมาตรา110ประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินีนะอันนี้คืออัปเดตข้อมูลของศูนย์ทนายความนะที่น่าสนใจคืออะไรถ้าเราจำกันได้คดีนี้เป็นหนึ่งในหลายคดีที่เกิดขึ้นในช่วงที่ม็อบ3นิ้วเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นคดีเดียวที่ถูกดำเนินคดีข้อหามาตรา110ประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินีนะเพราะมีการไปขัดขวางรบกวนขบวนเสด็จนะซึ่งเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ในรายการรู้ทันคดีโกงเนี่ยเคยสรุปข้อเท็จจริงเอาไว้ฮะเนี่ยเคยสรุปเอาไว้นะเดี๋ยวดูขึ้นมาเต็มๆนะเคยสรุปข้อเท็จจริงเอาไว้จุดที่น่าสนใจของคดีอยู่ตรงไหนนะอันนี้ทบทวนให้ได้เห็นว่าที่มาของคดีไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปดำเนินคดีโดยไม่ได้มีเหตุนี่นะฮะอันนี้คือเอกชัยด้านโน้นคือด้านที่ขบวนรถเสด็จมาพอขบวนรถกำลังจะมาแล้วมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเห็นตะโกนบอกๆกันขบวนมาตำรวจเขาก็เลยต้องมาเผชิญก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยๆแหวกออกมารถก็ออกบ่าทีนี้เนี่ยฮะเห็นไหมฮะเพราะนั้นที่กล่าวอ้างว่าชุมนุมอยู่แล้วไม่รู้เลยว่ามีขบวนรถมามันจริงไหมล่ะครับเพราะถือโทรโข่งออกมาพูดอะไรด้วยบางอย่างนะครับแล้วจากนั้นขบวนรถก็มาพอขบวนรถมาทีนี้เป็นไงมีการตะโกนกันครับขบวนรถมาขบวนรถมาชู3นิ้วชู3นิ้วดูถัดไปครับอีกคลิปหนึ่งทีนี้นี่ฮะเห็นว่านี่ทำเนียบขบวนรถมาจากด้านโน้นนะฮะมาทางนี้นะครับนี่นี่แหวกมาแล้วนะฮะตำรวจเนี่ยพอทราบว่าเฮ้ยมีกลุ่มพยายามที่อยากมากดดันนี่ชู3นิ้วชู3นิ้วนะครับนี่คือเอกชัยหนึ่งในผู้ต้องหาที่บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นขบวนรถจริงหรือเปล่าที่บอกว่าจำไม่ได้มีผู้ต้องหาบางคนบอกว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยชู3นิ้วแล้วตะโกนอะไรด้วยเปล่าจริงหรือเปล่านี่คืออีก1คดีครับคดี110ซึ่งเกิดขึ้นในยุคนี้ทั้งหมดนี้ครับทำให้เห็นว่าการชุมนุมของคณะราษฎรก็ดีการชุมนุมในนามปลดแอกก็ดีหรือ3นิ้วก็ดีในยุคนี้สิ่งที่ต่างจากยุคก่อนหน้านั้นก็คือนี่คือข้อเท็จจริงบางส่วนนะเอามานำเสนอคือไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะเพราะเราไม่ใช่คนตัดสินแต่เสนอเห็นว่าข้อเท็จจริงเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันมีรายละเอียดเบื้องต้นยังไงบ้างมันไม่เหมือนกับที่เอาไปกล่าวนะมีการพยายามบอกว่าวันนั้นไม่ได้มีการไปขัดขวางขบวนเสด็จเลยประชาชนชุมนุมกันอยู่แล้วขบวนเสด็จมาจริงๆมันใช่ไหมถ้าดูคลิปรายละเอียดข้อเท็จจริงที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นนะว่าขบวนเสด็จเนี่ยกำลังมาแล้วตอนแรกไม่ได้มีการชุมนุมอยู่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นค่อยมีการประกาศขบวนเสด็จขบวนเสด็จแล้วค่อยลงมาขวางกันแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแหวกเข้ามาเนี่ยฮะเดี๋ยวดูเต็มๆนะเนี่ยขบวนเสด็จก็ค่อยๆเคลื่อนมาใช่ไหมแล้วก็มีเสียงตะโกนด้วยนะตะโกนคำหยาบด้วยค่ะนะฮะนี่แล้วคนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยคือคนที่ลงไปอยู่กลางถนนต้นๆน่ะค่ะนะส่วนจะผิดหรือถูกเราไม่ไปก้าวล่วงอยู่ที่การต่อสู้กัน
ว่ามีฝ่ายโจทย์มีพยานอะไรมาบ้างนะมีหลักฐานอะไรมาบ้างฝ่ายจำเลยมีพยานอะไรบ้างมีหลักฐานอะไรบ้างตรงนี้เราไม่ได้เข้าไปติดตามเพราะนั้นเราจะไม่ทราบนะแล้วนั่นคือช่วงที่พ้นไปแล้วไงคือในโลกออนไลน์นี่ไปแชร์จะไปแชร์แต่ช่วงนี้วันนี้ก็ไม่ได้เห็นขัดขวางอะไรเลยนี่แล้วทำไมไปดำเนินคดีเขาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่เราต้องนำเสนอตรงนี้ว่ามันไม่ได้มีเฉพาะเหตุการณ์ตรงนี้ค่ะมีก่อนหน้านั้นมันมีก่อนหน้านั้นด้วยนะฮะแล้วมันมีก่อนที่ขบวนเสด็จจะมาด้วยค่ะนะเพราะฉะนั้นรอดูคำตัดสินวันพรุ่งนี้28ค่ะเห็นไหมฮะอันนี้เดี๋ยวรอดูนะฮะเพราะว่าจะเป็นคดีประวัติศาสตร์อีกหนึ่งคดีเพราะการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาไม่เคยมีเคสไหนทำแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นคดีประวัติศาสตร์นั่นก็เพราะว่ามันไม่เคยมีคนทำแบบนี้อุกอาจแบบนี้ไงแต่ฝั่งโน้นก็จะเอาไปบอกว่าโอ้โหนี่ยุคนี้เป็นยุคบังคับใช้กฎหมายก็มันไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้ไงแล้วไอ้112ที่มีคดีเยอะในยุคนี้ก็เพราะมันไม่เคยมีคนจับจ้วงเยอะแบบนี้ไงเพราะมันมีการใช้ข้อมูลปั่นกันในโลกออนไลน์นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่รอติดตาม